Go Go Power Ranger โอ้สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้านี่เลยนะครับ Power Ranger เป็นงานของ Burger King นะครับที่ครบรอบ25ปีของ Power Ranger นั่นเองนะครับก็จะเป็น Burger King Kids หรือว่าที่คนไทยที่รู้จักในชุดพวก Happy Meal ของ McDonald's หรือว่าKFC นะครับชิคกี้มิลนั่นเองนะครับผมก็จะแถมนี่เลย Full Set Power Ranger นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไปตามหามาจากตลาดมืดนั่นเองนะครับก็โชคดีมากที่ได้มาครบแล้วเราก็เลยอยากมารีวิวให้ดูว่าเซตนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันมีความสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมเอาละตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากตัวที่5ก่อนเลยนะครับสีชมพู Pink Ranger มา Pink Ranger นะครับก็รูปร่างท่าทางหัวจะเป็นหัวโตนะครับไซส์ SD นั่นเองนะครับก็มีลูกเล่นในการบิดหัวได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็นี่ครับสามารถโยกหัวอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยโอเคมาดูรอบๆคลั่งของเจ้านี่บ้างนะครับนี่เป็นงานของ Burger King นะครับผมตรงนี้นั่นเองโอเคผลิตปี2018นะครับเห็นชัดกันหรือเปล่าก็ไม่ได้เก็บสีเนี้ยบเหมือนกับพวกฟิกเกอร์ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นชุดเด็กเล่นนะครับก็ลูกเล่นก็จะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านั่นก็คือตัวสีเหลืองนั่นเอง Yellow Ranger มา นี่คือ Yellow Ranger นะครับโอเคมาดูรอบข้างของ Yellow Ranger กันดีกว่าก็จะเป็นเสือนะครับ Tiger Ranger นั่นเองในเซตนี้นะครับไม่มี White Tiger หรือว่าGreen Ranger นะครับก็จะมี5สีนั่นเองนะครับมาเรามาดูลูกเล่นของ Yellow Ranger กันดีกว่าครับก็คือเหมือนกันครับหมุนได้จัดท่าได้นี่นะครับสีสันก็เรียบง่ายครับก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีดำนะฮะแล้วก็บริเวณตรงเขี้ยวของเสือก็เป็นสีเทานั่นเองนะครับประกอบด้วยสีขาวเป็นชุดประจำของเขานั่นเองโอเคต่อไปเรามาดูสีดำกันดีกว่าครับ Black Ranger มา Black Ranger นั่นเองนะครับโอเค Black Ranger ก็จะเหมือนหน่อยนะครับเพราะว่าดีเทลค่อนข้างจะเก็บมาดีเลยนะครับส่วนหัวของเขานั้นโอเคเลยรอบๆของ Black Ranger กันดีกว่าครับโอเคลูกเล่นของ Black Ranger จะพยกหัวไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าจะเป็นด้านข้างแทนนี่ฮึบฮึบเป็นไงฮึบเวลาแบบเวลาเขาเก๊กท่าเหมือนแบบพวก Power Ranger เวลาแปลงร่างเสร็จนะครับ It's Morphin Time ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีแอคท่าต่างๆของเขานั่นเองนะครับก็นี่เขาจะสะบัดหัวมีฮึบฮึบ Black Ranger ฮึบฮึบ ก็ฟิลนี้นะครับสำหรับ Black Ranger ต่อไปเรามาดู Blue Ranger กันดีกว่าครับมาเลย Billy มาเลยครับ Blue Ranger Billy ของเรานั่นเองนะครับผมเมื่อกี้ Black Ranger คือ Zack นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูรอบๆของ Blue Ranger กันดีกว่าโอเคครับ Blue Ranger นะครับก็คล้ายๆกันครับดีเทลของเขาก็เรียบง่ายครับนี่ Triceratops นะฮะลูกเล่นของ Blue Ranger งอพยักหน้าไม่ได้ครับก็จะเหมือนกันกับ Black Ranger นั่นเองมาฮึบ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 มันเป็นลูกเล่นที่เพลินมากเลยนะครับสำหรับพวกที่แบบชอบจับเล่นๆเอามาสะบัดเล่นฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู Red Ranger Tyrannosaur โอเคเรามาดู Red Ranger กันดีกว่าไปRed Ranger นะครับหรือว่าเจสันนะฮะหรือว่าเป็น Rocky ปัจจุบันนะฮะโอเคเรามาดูลูกเล่นของ Red Ranger กันดีกว่าครับ Red Ranger หมุนคอไม่ได้ครับนี่ตรงนี้จะติดกันเลยฮะขาของเขาแขนด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นของเขาถ้าจะมีแค่นี่ครับมีลูกเล่นของเขาก็มีแค่มือของเขานั่นเองนะครับก็นี่แต่ว่ามันหมุนได้นะครับนี่ลงมาข้างล่างแล้วเป็นการคาราเต้นั่นเองนะฮะหมุนได้แค่นี้ฮะดูรอบๆของ Red Ranger ดีกว่าครับนี่โดยรวม Red Ranger ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับผมมันไม่ใช่เป็นของเล่นหรอกครับมันคือของหน้าสะสมนะครับสำหรับชุด Burger King Kids นะครับก็เป็น Power Ranger ขบวนการ Power Ranger ครบรอบ25ปีนะครับก็มันเป็นของที่น่าสะสมนะเพราะว่า
เซตนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเดินตลาดแล้วเจอครับผมก็ถ้ามันครบเซตก็น่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าสำหรับคนที่รัก Power Ranger นะครับควรเก็บและควรสะสมเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคครับก็จบสำหรับการรีวิว Power Ranger ครบรอบ25ปีนะครับงาน Burger King เพียงเท่านี้นะครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เราได้โดยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องเรานะครับ Toy Mon นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแฟนเพจเรานะครับ Toy Mon นะครับก็พูดคุยกันได้ครับเม้นมาเราตอบไปนั่นเองนะครับเอาละคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรก็โปรดคอยติดตามชมนะครับตอนนี้ได้เวลาลาจากกันแล้วนะครับบ๊ายบายเอ้ย